มาติดตามกันสําหรับในกรณีเรื่องของหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องทางในการซื้อหลายคนก็บอก,บอกว่าเออเนาะมันเป็นช่องทางในการที่ทําให้เราเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยนะคะเขาซื้อจํานวนมากๆากกมันเหมือนเป็นหวยชุดแบบที่ไม่ต้องซื้อเนี่ยราคาแพงพอถูกทีโอโหกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะแต่ครนี้มันมีปมประเด็นเรื่องของภาษีย้อนหลังสําหรับคนที่ถูกสลากออนไลน์จะทําอย่างไรเรื่องนี้ทางกองสลาก plus ออก มาบอกเลยบอกว่ากรณีที่กรมสรรพากรเนี่ยจอจะเก็บภาษีย้อนหลังคนที่ถูกสลากออนไลน์นะคะกับแพลตฟอร์มเอกชนเจ้าตัวเขาบอกว่ายืนยันว่าถ้าลูกค้าต้องจ่ายสําหรับเขาเองกองสลากพลัสเนี่ยก็ยินดีที่จะจ่ายให้เลยนะคะที่กองสลากพลัสสานักงานใหญ่นายพันธวัฒนากวิสุทธ์หรือว่าน็อตผู้บริหารกองสลากพลัส แถลงข่าวนะคะในกรณีที่บอกว่าจอรีบภาษีคนถูกสลากออนไลน์กับเอกชนแพลตฟอร์มเอกชนและกรณีเพจสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากดิจิทัลนำเรื่องเก็บภาษีมาโพสต์ในลักษณะเชิงดิสเครดิตแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นแพลตฟอร์มเถื่อนนายพันธวัฒนเปิดเผยว่าหากลูกค้าถูกรางวัลกับกองสลาก p l u สทางบริษัทจะโอนเงินให้เต็มจานวนไม่หักสักบาท ส่วนลอตเตอรี่ใบจริงบริษัทจะได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าอัตโนมัติอยู่แล้วให้ไปขึ้นรางวัลซึ่งก็จะอำนวยความสะดวกจ่ายภาษีให้กับลูกค้าด้วยส่วนกรณีถูกรางวัลที่1จะเดินทางไปลงบันทึกประจําวันทุกครั้งที่สอนทอทองหลอ่อทั้งนี้หลังจากมีข่าวบอกว่าสรรพากรจะเรียกเก็บภาษีย้อนหลังกับคนถูกสลากออนไลน์เอกชนทำให้ลูกค้าที่ถูกรางวัลเอาละเกิดความกังวล สำหรับตัวเองนะคะคุณน็อตเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะชี้แจงว่าบริษัททำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่ถ้ายังต้องเสียภาษีก็ยินดีจ่ายให้และบอกว่าลูกค้าเนี่ยต้องได้รับเต็มไม่อยากให้ลูกค้ากังวลเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นว่าอาจจะเป็นการดิสเครดิตหรือไม่ ทางนี้มีคนกล่าวหาบอกว่าอยู่เบื้องหลังการประท้วงที่สํานักงานกองสลากขอยืนยันบอกว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ที่เห็นว่าตนเองเดินทางไปด้วยเนี่ยก็เพราะว่าไปในฐานะนายกสมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์เพราะว่าคนที่มาประท้วงนั้นทําอาชีพเดียวกันกับตนส่วนที่บอกว่าถ้าคนที่ประท้วงได้โควต้รลอตเตอรี่จะมาขายตนนั้นยืนยันบอกว่าไม่ได้มาขายพวกเขามีหน้าร้านจะไปขายกันเอง พร้อมกันนี้ก็ยืนยันบอกว่ากองสลัก p l u สไม่ใช่แพลตฟอร์มเถื่อนตามที่มีเพจหนึ่กล่าวหาเพราะไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้จำหน่ายลอตเตอรี่เกินราคาเพียงแต่มีค่าบริการหลังการขายซึ่งตามกฎหมายบอกว่าการคิดค่าบริการไม่ผิดกฎหมายค่ะ